ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงยืนอยู่ในแดนบวกได้ครับหลังจากที่ช่วงเช้าเรายังคงเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นล่าสุดเซ็นเด็กไทยครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมา 3.25 จุดยืนอยู่ที่ 1,568.60 จุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณ 37,000 ล้านตอนนี้ปิดตลาดไปที่เรียบร้อยอยู่ที่ประมาณ 41,376 ล้านบาทฉะนั้นก็จะเห็นภาพรวมของการปรับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยแม้ว่าเรื่องของมูลค่าการซื้อขายวันนี้จะน้อยกว่าเมื่อวานก็ตามแต่ว่ายังคงรักษาระดับอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทได้อยู่ครับในขณะที่หน้าอันดับหลักทรัพย์นะครับถ้าดูจากลักษณะของการซื้อขายในวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้อันดับ1เป็น TMB ครับอันดับ2เป็น Demco อันดับ3ขึ้นมาเป็น TTA ครับ BBL อันดับที่4และ SCB ยังคงเริ่มเห็นสัญญาณของกลุ่มแบงก์ปรับตัวขึ้นมาอย่างเรื่อยๆกันช่วงนี้ครับฉะนั้นภาพรวมของมุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เดี๋ยวมาวางกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้พร้อมๆกันว่าจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับคุณนิพนธ์ครับดูจากมุมมองที่เราคุยกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเห็นการปรับเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะหวือหวาที่ขึ้นไปค่อนข้างแรงและมูลค่าการซื้อขายยังคงรักษาระดับอยู่แบบนี้แสดงว่ามุมมองหลังจากนี้จะไปต่อแบบนั้นไหมครับคือหุ้นขึ้นนะครับแต่เล่นไม่ขึ้นนะฮะคำว่าหุ้นขึ้นไม่ถึงว่ามาเล่นหุ้นตัวเล็กๆขึ้นครับนะครับก็หุ้นขนาดกลางก็เล็กกลางเนี่ยก็คือจะขึ้นแต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเลือกขึ้นไปหลายตัวครับนะครับเซตยังอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์อัพนะครับที่ขึ้นไปที่ระดับ 1,600 นะครับโดยเปลี่ยนตัวเล่นนะฮะตอนนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนขนาดเล่นเลยจาก Big Cap Small Cap มาเป็นตอนนี้มาเป็น Small Cap อยู่ไปเห็นว่าหุ้นที่ติดอันดับนะครับ TMB ชาวนะครับ Singapore Demco อันนี้เป็นหุ้นที่ขนาดเล็กหมดเลยนะครับซึ่งมันสื่อว่ามีการเก็งกำไรค่อนข้างที่จะเยอะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของตลาดที่รอข่าวนะฮะไม่มีข่าวร้ายไม่มีข่าวดีนะฮะข่าวร้ายก็ไม่ปรากฏฮะข่าวดีก็ยังรออยู่นะครับคือข่าวมันเป็นกลางๆแต่ผมคิดว่าเป็นดีนะผมรู้จักดัชนีต่างประเทศเนี่ยครับก็คือที่ดาวโจนส์ก็น่าจะบวกดีนะครับซึ่งโดยภาพของฟันโฟก็ดูดีนะครับนะครับเป็นกลางๆอยู่ยังไม่ได้ว่าไหลเข้าไหลออกอะไรที่รุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นก็จะประคองขึ้นไปซึ่งเราก็ต้องเลือกหุ้นนะครับครับถ้าเราเป็นนักลงทุนเราก็เลือกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลงานทางเลือกที่พูดไปนานแล้วนะครับแล้วก็ที่สามารถระวังกับหุ้นที่สร้างความโลภนะฮะครับหุ้นทางเลือกเป็นการที่คือว่าถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์เนี่ยอย่าเอาเงินขนาดใหญ่ของเราไปซื้อหุ้นในหุ้นแบบนี้หมดตัวนะครับคือให้มันรู้สักที2ทีก่อนแล้วค่อยทำนะฮะครับผมสรุปว่าไม่มีใครรวยจากหุ้นที่มันไม่มีสกุลเนี่ยครับนะครับคือตลาดมันมีหุ้นอยู่ทั้งหมดอ่ะมาเข้ามาแล้วมันก็ไม่ออกไปนะฮะครับดีไม่ดีมันก็ยังอยู่นะครับมันก็จะมีปะปนอยู่นะครับนี่ถ้าเรามีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับครับแต่เราถ้าเป็นมือใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาโทษตลาดตลาดการลงทุนที่ผมพูดถึงหุ้นโรงพยาบาล BCS เนี่ยพูดมาตลอดมันเกิดเช่นแคปิตอล BTS นะครับดีทุกตัวนะฮะส่วนหุ้นแนะนำนะฮะเป็นหุ้นเก็งกำไรเหมือนกันนะครับรอบนี้เป็นเก็งกำไรนะครับเวลาเราแนะนำหุ้นเนี่ยนะครับก็คือเราออกสื่อทุกวันนะอย่างวันนี้ออก5ครั้งเนี่ยนะครับออกมาแล้วไม่แนะนำอะไรเลยอ่ะก็ไม่รู้จะออกมาทำไมครับใช่ไหมครับครับผมอันนี้ให้เข้าใจด้วยว่าที่เราแนะนำก็คือว่าเราแนะนำทางเทคนิคนะแล้วคุณก็พอมีพื้นฐานเนี่ยคือรู้ว่าเขาทำอะไรครับมีพื้นฐานเลยล่ะนะฮะแต่พื้นฐานดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องนะแต่เขามีพื้นฐานล่ะนะครับก็คือวันนี้แนะนำหุ้นที่มันมีสัญญาณซื้อนะครับเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ทางTGโปนะครับมีสัญญาณทางเทคนิคซื้อนะครับ2วันแล้วนะครับครับมีสัญญาณซื้อในเครื่องมือครับซึ่งลักษณะแบบนี้พวกนี้มันขวดขึ้นนะครับมันควรขึ้นนะครับควรขึ้นไปหลังจากที่มีวอลุ่มเข้ามาแล้วด้วยประมาณ2วันที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมานะครับคือเทคนิคก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเป็นทั้งเขียวเป็นโดจิพวกนี้ก็ต้องเขียวใหญ่อยู่เนี่ยนะครับพูดถึงว่าเป็นแพทเทิร์นของหุ้นนะครับอันนี้ทางเทคนิคก็ถามว่าพื้นฐานแถวเนี้ยแนวรับ60ตังค์มันรับอยู่แล้วนะแนวรับ60ตังค์รับอยู่นะครับใช่แต่ว่าตั้งแต่แถวเนี้ยยังไงไม่ต้องเป็นซีเรียสมันแนวต้านก็จะอยู่ที่70 75 80นะ70 75 80หลังจากนี้นะครับเลือกกันเอาหุ้นเก็งกำไรก็แล้วแต่นะครับครับเลือกกันเอานะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีก1ตัวที่ในช่วงนี้เก็งกำไรนะครับใช่ครับ
ในลักษณะที่ตลาดช่วงนี้เริ่มจะผันผวนแล้วก็เปลี่ยนตัวขึ้นมาสลับกันเรื่องของการเก็งกำไรถ้าประเมินจากลักษณะวันนี้อย่างตัวของหุ้นอย่าง TMB หรือแม้แต่ชอทวีดอลลาร์เชียนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้คุณนิพนธ์ประเมินยังไงบ้างครับก็มันก็เป็นการเก็งกำไรนะครับลักษณะคล้ายๆกันใช่มันคือตอนนี้มันมีกระแสกินกำไรได้เยอะแยะเลยหุ้นเล็กๆเนี่ยนะคือมันจะขยายใช่ไหมมันเล็กเนี่ยมันคือมันใหญ่ได้ไงมันมีอาเซียนมาเขาจะขยายไงก็เป็นข่าวเปลี่ยนเขาทำได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปเช็คนะครับนะครับแต่สรุปว่าเอาละเขาเล่นขึ้นมาปิวรุ่มขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาเล่นละครับเขาเล่นละใช้ได้ละนะครับอย่างวันนี้ถ้าดูของตัวชอทวีดอลลาร์เชียนนี่แนะนำยังไงบ้างครับหลังจากที่ราคาปิดล่าสุดรู้สึกจะปรับขึ้นไปถึง 29% เลยครับก็มันก็ติดเซลลิ่งนะครับเป็นหุ้นเข้าใหม่แล้วก็ทำออนทำไฮนะครับออนทำไฮเลยก็เลทโปรฟิตรันนะฮะอันนี้เลทโปรฟิตรันได้นะครับไม่มีคอมเมนต์ทางด้านพื้นฐานนะครับด้านเทคนิคก็คือเดือนนี้ไปขึ้นแรกแต่มันเป็นแท่งยาวมากครับการที่หุ้นมันขึ้นมาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับทางที่ดีมันบอกว่าไม่ต้องซื้อแล้วนะคุณรอขายดีกว่าครับนะครับแท่งนี้เขาเรียกแท่งโอเวอร์บอทนะฮะครับเขาบอกว่าเป็นไม่ต้องซื้อแล้วนะฮะไม่ต้องโลภแล้วนะฮะสำหรับใครที่คิดจะซื้อขายมีอยู่รอขายใครยังไม่ได้ซื้ออย่าเข้านะครับแต่แบบเนี้ยเวลาคุณเล่นหุ้นไปเห็นวันนี้แล้วก็จะซื้อเพิ่มครับคืออยากรวยไงมันไม่ใช่นะครับครับขออนุญาตประเมินอีกหนึ่งตัวครับ Sea Oil ราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันในก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก10 บาทก่อนตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ15 บาทแล้วครับผมว่าให้เดียวกันลักษณะเดียวกันนะครับมาแล้วก็ลักษณะเดียวกันครับนะครับลักษณะเดียวกันก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทในเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆของตัวชอทวีนะครับคือถ้ามีอยู่ก็ถือไว้นะครับมันหนักกว่าชอทวีเยอะเลยแหละอันนี้หนักกว่าชอทวีนะครับหนักกว่าเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเบรก10 บาทขึ้นมาแล้วก็สัญญาณก็เหมือนกันเป็นโอเวอร์บอทนะฮะในวีดีชาร์ตเลยนะครับก็มันบอกว่ามันขึ้นต่อนะครับแต่มันบอกว่าอย่าไปซื้อนะคือไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องหวังรวยแล้วครับคือการนำไม่ซื้อด้วยมันต้องซื้อตั้งแต่ข้างล่างหรือว่าซื้อตอนที่มันเบรก10 บาทอย่างเงี้ยนะครับคือหุ้นพวกนี้พอมันขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีสัญญาณสต็อปลอสจุดสต็อปลอสมันจะอยู่ไกลมากครับตอนนี้จุดสต็อปลอสของไอ้ตัวซีออยล์เนี่ยนะครับมันอยู่ที่11 บาทมันห่างไกลมากนะฮะงั้นถ้าเราดูสัญญาณรีเวอร์เซลไม่เป็นนะมันจะติดหุ้นเรานะครับจุดสต็อปลอสนี่อยู่ประมาณ11 บาทหรอครับ11 บาทเลยไกลมากเลยครับนะครับต้องรอให้มันสร้างจุด stop loss ก่อนนะแต่ใครมีอยู่ก็ถือไว้นะครับถือไว้ดีกว่านะครับไม่ขัดลาภพูดวันนี้เขาบอกคุณขึ้นต่อนะครับไม่ขัดลาภอยู่ไม่ขัดลาภนะครับเพราะแต่ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจว่าหุ้นเขาขึ้นมาไม่มีธุรกิจอะไรที่สามารถที่เปลี่ยนแปลงให้กำไรโต2-3 เท่าในช่วงค่ำคืนค่ำเดือนนะฮะไม่มีนะครับต้องเข้าใจไม่มีครับไม่มีนะครับให้เข้าใจว่าไม่มีให้เข้าใจว่าไม่มีนะครับให้ใจว่าไม่มีนะครับแต่ราคาหุ้นสามารถขึ้น2-3 เท่านะครับในช่วงข้ามเดือนอะไรเนี่ยมีอันนี้มีครับอันนี้เป็นไปได้อันนี้ความเป็นไปได้นะครับแต่กำไรจะโตตามเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับคุณนิพนธ์ครับขออนุญาตตัวสุดท้ายครับ TTA ที่ก่อนหน้านี้คุณนิพนธ์เคยแนะนำมาตลอดตอนนี้ก็ติดขึ้นมา1 ใน 5อันดับตราสารที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้บวกขึ้นมาถึง60 สตางค์ยืนอยู่ที่23.60 บาทประเมินยังไงดีครับ TTA เนี่ยนะครับไปเจอที่24 บาทนะครับ24นะครับ24แล้วก็มีการปรับฐานลงมาที่23นะครับครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือทีเดียวต้องดูออกข้างแล้วว่าลุ่มหายไปแล้วค่อยเล่นต่อนะครับถ้าจะเหลืออีกหนึ่งคืนนะครับถ้าจะขึ้นต่อใครมีอยู่ยังถือได้อยู่นะครับใครมีอยู่ยังถือได้อยู่นะครับถือได้อยู่นะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นมุมมองการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับยังคงประเมินในช่วงนี้เซตภาพรวมยังเป็นลักษณะไซด์เวย์พยายามที่จะปรับขึ้นไปแน่นอนว่าเป้าทดสอบด้านบนที่มองไว้ 1,600 ยังคงมีความสามารถที่จะปรับขึ้นไปได้สำหรับเซ็นดีเด็กไทยหลังจากนี้นะครับเพราะว่าดูจากสัญญาณทางเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่ฟันโฟที่เข้ามาลักษณะในช่วงนี้ยังคงเป็นมุมมองที่ยังรอข่าวแล้วก็รอประเด็นใหม่ๆยังไม่คงมีประเด็นอื่นๆที่เข้ามากระทบต่อภาพรวมของเซตนะครับส่วนหุ้นที่ทางคุณคนแนะนำไปเป็นหุ้นเก็งกำไรนะครับระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเล็กน้อยแม้ว่าคุณนิพนธ์จะบอกว่ามีปัจจัยทางพื้นฐานก็ตามแต่ว่าถ้ามองทางเทคนิคนะครับแนวรับอยู่ที่60 สตางค์สำหรับ TG Pro น่าจะยังรับอยู่ได้แนวต้านถัดไปจะเจอที่ประมาณ70 สตางค์ 75 สตางค์แล้วก็ 78 สตางค์ครับ
นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับเข้าไปดูทาง YouTube Stop Loss ปายธนวันปันโชตและเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจ Stop Loss ได้เช่นเดียวกันครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วครับผมบดินทร์ประทุมตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับคลินิก Stop Loss Season 4 สัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบ Advanced ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัย Stockman Day กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์เจาะลึกซุปเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม18-19 ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา 9,900 บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร02-338-3000 กด 3